มานะคะแล้วมาดูกันในเรื่องของเวกเตอร์นะคะเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก2มิติและ3มิตินะคะเวกเตอร์2มิติก่อนเลยละกันโอเคข้อแรกเขากำหนดมานะคะกำหนด A นะคะมีพิกัดเป็น1 2นะคะและ B นะคะมีพิกัดเป็น3 4เขาบอกให้หานะคะเวกเตอร์ AB การหาเวกเตอร์ใดๆโดยรู้พิกัดนะคะให้เอาปลายลบต้นเราจะหาเวกเตอร์ AB เราต้องเอา B ลบ A นะคะก็คือ3ลบ1นะคะ4ลบ2นะคะแบบนี้ก็จะได้3ลบ1เป็น2นะคะ4ลบ2ก็ได้2นะคะต่อมาข้อที่2นะคะกำหนดAB มาให้นะคะคราวนี้กำหนดเป็นเวกเตอร์มาให้เลยนะคะ3 2แล้วก็บอกพิกัด A มาให้นะคะว่าเป็น3 4เขาบอกว่าจงหา B B นี่ต้องหาเป็นพิกัดถูกไหมคะเรายังไม่รู้ว่าพิกัดเป็นอะไรเราก็บอกว่ามีพิกัดเป็น x y ไปก่อนนะคะทำเหมือนเดิมเลยค่ะเขาบอกว่าAB ใช่ไหมคะเกิดจากปลายลบต้นฉะนั้นเราก็ได้ว่า x ลบ3นะคะ y ลบ4นะคะเราจะได้เท่ากับ3 2นะคะแล้วก็มาแก้สมการปกตินะคะว่าจับเทียบกันเลยค่ะจากด้านซ้ายนะคะจะเห็นว่า3เนี่ยเท่ากับ x ลบ3ถูกไหมคะ x ก็ต้องเท่ากับลบอยู่ย้ายไปบวก3บวก3นะคะฉะนั้น x ก็คือ6นั่นเองนะคะ x เป็น6ต่อมามาดูตรงนี้2เท่ากับ y ลบ4นะคะ y ลบ4ปั๊บ4ลบอยู่ย้ายไปบวกค่ะกลายเป็น6 y เท่ากับ6นะคะฉะนั้นเราจะรู้พิกัดของ B ละก็กลายเป็น6กับ6นั่นเองนะคะข้อ3นะคะจงหาเวกเตอร์ต่อไปนี้นะคะข้อนี้เขาก็จะให้เวกเตอร์มาเนาะข้อ1นะคะเวกเตอร์3 2นะคะบวก4 5จับบนบวกบนล่างบวกล่างนะคะ3บวก4เป็น7 5บวก2เนาะก็เป็น7อีกแล้วนะคะก็จะได้เท่านี้นะคะข้อ2ค่ะติดลบบ้างแล้วนะคะลบ3ลบ4บวกกับอะไรคะ4กับ5ใช่ปะฉะนั้นนะคะลบ3บวก4นะคะก็จะได้1ลบ4บวก5ก็จะเป็น1อีกแล้วนะคะข้อ3ค่ะ5 6นะคะ5 6บวกลบ5ลบ6ง่ายมากเลยนะคะ5ลบ50นะคะ6ลบ6 0โอเคไหมต่อมาข้อ4ค่ะข้อ4นะคะกำหนด A นะคะพิกัดเป็น1 2 B นะคะพิกัดเป็น2 3และC นะคะพิกัดเป็น5กับ6จงหาค่ะ A B นะคะบวก B C ค่ะฉะนั้นการจะหา A B นะคะก็ง่ายๆนะคะก็คือจาก A ไป B ก็เอาใครตั้งคะ B ตั้งเนาะก็คือ3เอาใหม่นะคะก็คือ2ลบ1ใช่ไหมตัวแรกกับตัวแรกกับ3ลบ2นี่คือใครนี่คือ A B นะคะตัวหลังละคะ B C ค่ะ B C บวกก็บวกกันไป B C C อยู่ตัวหลังก็ต้องเอาCตั้ง5ลบ2นะคะ6ลบ3ค่ะ โอเคตอนจะบวกการจัดการข้างในให้เสร็จก่อนนะคะ2ลบ1เหลือ1นะคะ3ลบ2ก็เหลือ1นะคะต่อมา5ลบ2ก็เป็น3 6ลบ3ก็เป็น3ฉะนั้นบวกกันเลยค่ะ4กับ4นั่นเองต่อมาข้อ5นะคะกำหนดนะคะเวกเตอร์ u เป็น2 4นะคะแล้วก็เวกเตอร์ v นะคะเป็น3 6นะคะแล้วก็ w นะคะเป็น4 8นะคะแล้วก็จงหาค่ะจงหา1เลยนะคะ2เวกเตอร์ u บวก3เวกเตอร์ v นะคะคราวนี้2เท่าของเวกเตอร์ u ก็เอาแค่2เนี่ยไปคูณถูกไหมคะ2 4นี่แล้วก็3เวกเตอร์ v นะคะ3 6เราก็จะได้คำตอบนะคะ2 2 4ใช่ไหมคะ2 4 8เนาะแล้วก็3 3 9นะคะ6 3 18โอเคไหมโอเคนะคะเสร็จแล้วบวกกันบวกกันให้เรียบร้อยนะคะ4บวก9เป็น13นะคะ8บวก18นะคะ8บวก8เป็น16ก็กลายเป็น26ถูกไหมข้อ2นะคะ3เวกเตอร์ u บวก4เวกเตอร์ w นะคะ3เวกเตอร์ u ก็คือ2 4นะคะบวก4เวกเตอร์ w ก็คือ4 8นะคะ3 2 6 3 4 12นะคะ4 4 16นะคะแล้วก็4 8 32นะคะแล้วก็บวกกัน6บวก16นะคะ6บวก6เป็น12เป็น22นะคะส่วนตัวนี้2บวก2เป็น4เป็น44โอเคไหมข้อ3นะคะข้อ3 2v นะคะบวก5 w นะคะ2คูณเวกเตอร์ v นะคะก็คือ2คูณ3 6นะคะบวก5คูณเวกเตอร์ w ก็คือ4 8นะคะ3 2 6 6 2 12นะคะ5 4 20นะคะ5 8 40บวกกันให้เรียบร้อยกลายเป็น26กับ52เรียบร้อยนะคะข้อ4นะคะเศษ1ส่วน2เวกเตอร์ u บวกเศษ1ส่วน3เวกเตอร์ v บวกลบนะคะลบเศษ1ส่วน4เวกเตอร์ w นะคะเราก็จะได้ว่า1ส่วน2เวกเตอร์ u ก็คือ1ส่วน2คูณ2 4นะคะบวก1ส่วน3คูณกับเวกเตอร์ v แล้วก็ลบ1ส่วน4เวกเตอร์ w นะคะเข้าไปเลยนะคะ1ส่วน2คูณ2นะคะ1ส่วน2คูณ2ตัดกันเหลือ1นะคะ4นะคะคูณกับ1ส่วน2นะคะ2 2 4โอเคอันนี้เช่นกันนะคะ1ส่วน3คูณ3ก็เป็น1 1ส่วน3คูณ6ก็เป็น2 1ส่วน4คูณ4ก็จะได้1นะคะ1ส่วน4คูณ8ก็จะได้2อันนี้หักล้างออกไปอันหนึ่งได้1 2เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง YouTube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ